ตอนนี้เวลา6โมงของเช้าวันเสาร์ที่9ตุลาคม2564นะครับคือที่หมายของเราอ่ะเราจะไปนอนกันที่จังหวัดตากก่อนนะครับปัญหาของรถผมมันเนี่ย GTS 300ครับก็คือเหมือนจะมีปัญหาที่ลูกปืนนะมันดังอ่ะผมอ่ะก็คุยกับเพื่อนๆกันว่าแบบจะแก้ปัญหายังไงดีอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอามังกี้มาดีแต่ว่าผมใจไม่ได้อ่ะเขาจริงๆอ่ะไปทั้ง9วันอะไรเงี้ยนะแล้วก็9วันอ่ะของมันเยอะมากๆมันเหมือนเดินทางไปต่างประเทศเลยอ่ะคือมันกระเป๋า2ใบเต็มๆเลยอ่ะครับแล้วเราก็จะต้องเสี่ยงกับการเจอฝนอีกต่างหากซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอบเนี่ยจะโดนฝนหนักแค่ไหนแต่คิดว่าโดนแน่สวัสดีครับทุกคนได้เวลาออกทริปแล้วดูกันว่าวันนี้เรานี่ครับเสร็จรถคล้ายๆเดิมครับคล้ายๆเราที่เราไปจังหวัดน่านนะแต่พิเศษตรงที่ว่าทริปนี้วางกระติกแทนที่เยลิม เยลิมอาจจะไม่ได้ไปนะคือทริปนี้ไปเที่ยวคนเดียวสุดยอดไหมครับว้าวทริปที่วางแผนกับชาวแก๊งไว้แล้วล่ะก็มาเกิดอุบัติเหตุก่อนเนาะก่อนหน้านี้ก็โพสไปแล้วว่ารถล้มเนาะคราวนี้ผมก็เจ็บพอสมควรแล้วก็แต่เยลิมขาหักเลยโหดมากนี่ค่ะหลังจากที่เราประชุมทริปนะคะว่าไปเชียงใหม่ไปไหนบ้างเราก็เลยหมูกระทะทะทุกคนกำลังเอนจอยกับหมูกระทะมากหนาวอ่ะคือโคตรหนาวเลยอ่ะดูดิโอ้โหหนาวร้อนปากเลยให้ดูว่าเยลิมเคลื่อนสมูทมากเพราะว่าทีนี้คุยกับน้องๆไว้แล้วมาร์คไว้แล้วด้วยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเสียเที่ยวนะครับแบบทุกคนมีภารกิจแล้วก็เว้นว่างมาก็เลยแบบเลยต้องไปนะครับก็เลยจะตั้งทริปนี้ว่าทริปแก๊งเด็กดื้อครับดื้อดูเลยดื้อไหมครับเนี่ยใครไม่หายดีเท่าไหร่นะครับประมาณ 90% เด็กดื้อไปต่อ wow. โอเคเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลา 6:18 แล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกับชาวแก๊งเลยดีครับ Yippee! นัด 6:30 ด้วยเนี่ย ไปครับตอนนี้ 6:32 อีกประมาณ1กิโลนะเราจะถึงปั๊มปตท.ที่นัดกันนะครับแต่ว่าขอแอบเติมบางจากแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เติมไป120บาทได้มาประมาณ4ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนๆกันแล้วสายประมาณ5นาทีครับจริงๆตอนนั้นเป็น6:00 นะแต่ว่า6:00 ครึ่งล้อมโอ้ลืมใส่ถุงมือเฉยผมมือกูไว้ไหนวะเนี่ยโอ้โหทุเรศมากผมมืออยู่ท้ายรถโชคดีไม่หลุดออกไปคนรีบครับคนรีบใส่ปตท.วะเนี่ยดูกันว่าผมจะสายที่สุดในกลุ่มหรือเปล่านะครับไหนว่าผมเจอแต่แก๊งรถคัสตอมนะแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นแก๊งของเราเลยอยู่ไหนวะถือว่าถึงคนแรกแล้วกันนะครับไม่น่าเกลียดโอเคโอเคอันนี้ใครเนี่ยมาได้ไงอ่ะโอเคครับหลังจากกินอาหารกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอ B2 เราจะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณเกือบ7:00แล้วยังอยู่คนเดียวครับแต่ว่าที่อยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าเรานัดกันผิดปั๊มครับ
คือคนอื่นอ่ะไปรอกันที่ปตท.แล้วฮะเอ้ยคนอื่นไปรอกันที่ปั๊มบางจากก่อนหน้าเนี่ยครับที่ผมเติมน้ำมันอ่ะแต่ผมไม่เจอใครเลยผมมาเข้าใจว่าทุกคนมาเจอที่ปตท.นะครับอันนี้ก็เลยจอดรออยู่คนเดียวตอนนี้จะเจ็ดแล้วจุดมุ่งหมายต่อไปก็เป็นเดี๋ยวถามอาร์ตก่อนดีกว่าอาร์ตจุดมุ่งหมายต่อไปอะไรนะเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเดินทางครับไหว้พระครับผมตอนนี้เราต้องลากับโจ๊กก่อนนะครับเจอกันสวัสดีบีสองสวัสดีครับ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 โอ้โหไม่ได้เจอกันเลยขอคุยกันก่อนได้ไหมครับเฮ้ยโอ้อาร์ตสวัสดีครับว่ะลืมก็มัดกระเป๋าแล้วเฉยเลยนี่พี่โจ๊กมาส่งด้วยนะครับโอเคทุกคนมาพร้อมกันแล้วครับเราจะแวะพักอีกจุดหนึ่งคือ60โลข้างหน้านะครับนี่ผมฟังไม่จำไม่ได้แล้วว่าเขาจะแวะที่ไหนกันนี่เราอยู่อ่างทองนะครับเราแวะพักรถนิดนึงนะหลังจากที่เราขับมาเมื่อกี้ประมาณเกือบ100โลบลูทูธเขาจะต่อกี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้มัน9โมงกว่าแล้วเหรอ9โมงกว่าแล้วเหรองั้นผมว่าเราไปนอนรอเขาต่อบลูทูธกันดีกว่า2คนนี้กำลังขี้โกงกันอยู่นะกำลังจะต่อบลูทูธกันนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้นะมันคือสูตรโกงว่าไว้คุยกัน2คนอ่ะเหมือนแบบเมาส์กันอ่ะไม่ได้อ่ะเป็นผมไม่เอาอ่ะเป็นผมไม่ต่ออ่ะไม่ต่อไม่อยากต่อไม่มีอันนี้ครับรถป้องครับเอาใช่ผมงงว่าทำไมเขาไม่ต่อมาตั้งแต่แบบที่บ้านเนาะได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วว่ะคือมันเป็นเรื่องเล็กอ่ะคนไม่มีก็ไม่รู้เราไม่มีอ่ะบิ๊กผมมีโอเคงั้นไปได้เลยป่ะไปได้เลยนะโอเคสตาร์ทรถเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อเราจะแวะครั้งหน้าที่ไหนครับอีกกี่โลยังไม่บอกผู้ชมเลยนะว่าเราไปไหนกันผมบอกแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่บอกตอนไหนวะบอกตอนผมขี่ออกมาตอนที่ผมขี่ออกมาตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะพี่ไปไหนนะไม่ได้ไปอ่างทองเหรอเอ้าที่ถึงแล้วเราเลยไปสุพรรณได้เอาละตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้วครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาช่วงสถานการณ์น้ำเนาะแล้ววัดสิงห์ก็อยู่ริมน้ำพอดีครับเมื่อกี้ขี่ขึ้นสะพานมานะโอ้จะก็บอกว่าน้ำเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันถ้าวัดกำแพงเตี้ยกว่านี้ท่วมวัดหมดแล้วน้ำแบบเยอะมากมาครับเราขึ้นมาตรงทางที่เป็นสะพานละเป็นไงป้องน้ำโอ้โหดูครับหูยเที่ยวด้วยนะโอ้น้ำแรงมากแล้วดูเลยครับเกือบจะอีกแค่ประมาณสักเมตรนิดก็ท่วมวัดแล้วอ่ะโอ้กว้างโอ้พอเราขึ้นสะพานมาที่ผมยืนนะไม่นี่เรานั่นคือสะพานที่เราวิ่งเข้าข้ามมาเมื่อกี้ครับเราไม่มาบนนี้นั่นคือเราต่างใช่ถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีกำแพงอันนี้จบแล้วอ่ะบอกเลยท่วมยืนขึ้นหมดเพราะผมจะมองว่าในวัดท่วมหรือเปล่าโอ้มีปลาน
กว่าเยอะนี่ครับดอกไม้ธูปเทียนหัดทำบุญบ้างนะรู้ไหมดิ๊กดีเปล่าทำบุญเสร็จแล้วก็เหมือนเวลาไปไอ้นี่ที่สวดมนต์ข้างสวดมนต์เสร็จปุ๊บไปเที่ยวผับต่อคนดีผมก็เคยอย่างนี้นะแล้วก็ไปแย่งแบบไปแย่งแบบผู้หญิงที่เขาทำบุญนะที่เขามารอแท็กซี่แย่งแท็กซี่ผมก็ขอไปก่อนนะจะไปเที่ยวเรานี่ใจนิสัยเป็นเรื่องเล่านะไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเราจะมาถามว่าทำไมถึงทริปเนี้ยพี่ป๊อปไอ้นี่นะตั้งชื่อทริปว่าอะไรวะทริปเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กดื้อหมายถึงว่าแบบมีคนดื้อเราดื้อกันอ่ะทุกคนดื้อทุกคนดื้อหมดจริงเริ่มจากคนถ่ายก่อนเลยดื้อจากการที่เจ็บแล้วยังมาลุยใช่แล้วบิ๊กอ่ะบิ๊กโดนอะไรอ๋อบิ๊กดื้อเรื่องรถเพราะเราดื้อเปล่ารถดื้อแต่ว่าผมก็ดื้อมาให้ได้ครับใช่พยายามมาให้ได้โดนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วแอบบอกโอ้ยจริงเหรอแอบบอกประมาณ10,000กว่าบาทไม่ใช่ว่าแต่งเติ่งอะไรนะครับซ่อมล้วนๆซ่อมหลายที่เออจะมาได้อีกคนนึงดื้ออะไรเนี่ยไม่ดื้อครับผมไม่ดื้อคนนี้ดื้อหนักเลยเพราะว่าเสาซีจะมาให้ได้แม้แต่คนเจ็บป่วยหรือรถไม่ดีอะไรก็บอกว่าต้องมาไม่มาโกรธไปเพราะอะไรเอาไม่โกรธเขาว่าเพราะตั้งใจแล้วครับตั้งใจจะไปให้ได้อุตส่าห์มาจากบ้านนอกดื้ออ้าวคนต่อไปดื้ออะไรดื้ออะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยไม่เราดื้อเพราะเราอะไรเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะอะไรซื้อของซื้อเสริมมาคือไม่ฟังคำเตือนคนที่อยู่ที่บ้านครับคนที่อยู่ที่บ้านดื้อซื้อตลอดเลยเนี่ยซื้อตลอดจากรถที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ดื้อออปชั่นเขาเพิ่มนะครับออปชั่นเพิ่มแล้วตอนนี้เขาเลเวลเพิ่มมามีบาร์แล้วว้าวบาร์มีไฟมีทุกอย่างตอนนี้ดื้อจนตังหมดแล้วซื้อของสนามไปบาร์เลยคนที่บ้านบ่นแย่แล้วอยากมาโอเคครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์นะมีคนดื้ออีกคนนึงหนักเลยคนนั้นหนักมาแล้วครับตอนนี้ครบแก๊งแล้ววันนี้เป็นชุดใหญ่นี่ครับคนดื้อคนที่บอกได้ไหมพี่ป๋าคนนั่งนะคนดื้ออีกคนนึงเยลีนเป็นไงล่ะดูขาแต่ยังไม่ยอมนะยังจะไปนี่ครับเลยต้องเอาแม่เอาน้าเอาพี่มาด้วยขับรถไปด้วยความจริงมันซ้อนได้นะซ้อนขาไว้ไอ้นี่ก่อนไว้ปกหูขวาฮะแก๊งมอเตอร์ไซค์เขาก็จะหนีเราไปแล้วรออยู่ชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วมารอเราอยู่ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตามเขาไปโอเคตอนนี้เราออกจากวัดสิงห์นะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะไปที่นครสวรรค์ครับจะไปแวะทานข้าวกันมาคุยกันต่อครับถึงเป้าหมายกินข้าวตอนเที่ยงนะแต่ก็บ่ายแล้วนี่ร้านครัวข้าวหอมนู่นเยลิมนั่งนู่นขาเป๋ร้านบรรยากาศก็โอเคนะครับเป็นทางก่อนจะไปเข้ากำแพงเพชรเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จใช่ไหม
เราไปที่ที่ปากกิตาประมาณ171โลจากเนี่ยนะใช่ประมาณตีให้พักรถด้วยประมาณ3เหลืออีก171โลเอ้ยถือว่าเลยครึ่งทางมาแล้วมาแล้วครับข้าวไข่เจียวไข่นุ่มของคนไหนแล้วแบบต้องขอก่อนด้วยนะไม่ไม่ก่อนกินถามก่อนเป็นไงบ้างอร่อยเป็นไงบ้างเนี่ยขี่มาทริปไกลไกลสุดแล้วมั้งโอ้ปวดท้องผิวข้าวบิ๊กเป็นไงสนุกครับรู้สึกแบบทริปนี่ทริปยาวเลยป่ะทริปยาวตั้งแต่เคยขี่มาใช่ก็อันนี้ยาวสุดแล้วขี่บิ๊กขี่ยาวกว่านี้บิ๊กขี่ยาวกว่านี้ฮะแต่ไม่ได้ขี่รถนะขี่มอเตอร์ไซค์ไงครับครับครับโอเคนี่มาแล้วกระหู้ทรงเครื่องยังไม่ได้กินบางทีการที่เรามาครอบครัวมันก็สนุกไปแหละครอบครัวใครอ่ะครอบครัวพี่พูดถึงผมเจ๊มันอยากมามากเลยบุ๋มคือแฟนของอาร์ตนะว้าวนอนทุกสามไม่พูดเลยนอนห้องเบื่อแล้วนอนห้องเบื่อบุ๋มคือแฟนคนหนึ่งของอาร์ตอย่าย้ำมากไม่แล้วแฟนเราปล่อยมาได้ไงแฟนผมปล่อยมาเพราะว่าผมให้ตังค์โชว์รวยด้วยโชว์รวยให้ไปกี่หมื่นให้ไปวันละสิบตัวเอ้าไม่พูดถึงคนนี้มากนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนคุณเขาไม่มีแฟนที่ครบคือกิ๊กทั้งหมดไม่ครับนี่ส้มตำช่วงเย็นริมแดดค่ะที่เราได้ดื่มจริงๆแล้วชื่อร้านข้าวหอมอร่อยรสชาติเนี้ยข้าวผัดต้มยำกุ้งคืออร่อยจริงแล้วก็ของทุกคนน่ะอร่อยหมดเลยทุกเมนูอร่อยมากแนะนำถ้าเกิดใครจะไปทางเชียงใหม่ให้มาแวะร้านข้าวหอมนะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วยังอันนี้รออีกจานหลังจากรับประทานอาหารเสร็จครับเราก็จะเดินทางต่ออีก170กิโลกี้แวะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตทริปใหม่ตั้งแต่น้ำมันเมื่อกี้วิ่งมา 138.8 โลแล้วแล้วก็ปั๊มบางจากแน่เขามีน้ำแข็งให้เราตักฟรีด้วยครับว้าวโอ้โหต้องมีกระติกโอ้โหดูครับฮะเขาให้ตักน้ำแข็งตุนครับโอ้โหผมนี่เลิฟเลยอ่ะโอ้โหมีน้ำแข็งเต็มถังครับเลยไปแล้วเหรอคิดว่าเราจะไปบอทอโอเคตอนนี้พี่ป๊อปเลยไปแล้วครับฮะเราเพี้ยนตามเออเดี๋ยวเราตามไปแล้วกันโอเคของกินน้ำแข็งก่อนตอนนี้ครับ B1 B2 นะครับมาถึงกำแพงเพชรแล้วเราอยู่ตรงปั๊มปตท.สักที่นึงครับออกจากบางจากเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราจะขี่สัก100โลแล้วพักครับแต่ว่าเรามาหยุดที่93โลนะแล้วก็ตอนนี้เรารอพี่ป๊อปกับอาร์ตตามมาทิ้งมาประมาณ10กิโลเราทิ้งเขามาประมาณ10กิโลได้ประมาณนี้แต่ว่าเส้นกำแพงเพชรแม่งคนง่วงนะมันตรงอ่ะมันตรงเลยตรงยาว wow. ตอนนี้เวลา4:40นะครับเราน่าจะอีกประมาณกี่โลวะไม่ถึง100โลนะประมาณ80ประมาณ80โลประมาณ80โลครับ80โลก็จะน่าจะถึงที่ตากแล้วที่พักตากของเรานะครับโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าแม่งแบกต้องแบกกระเป๋าอะแล้วปวดไหล่อ่ะนี่ขนาดไม่แบกยังปวดเลยโอ้ไม่ถึง10โลนะถึงแล้วเป็นไงบ้างครับเส้นทางตรงของกำแพงเพชร Very good นะครับยอดโคตรง่วงเลยผมอ่ะง่วงมากเลยอ่ะโอ้ผมยังง่วงอ่ะกำลังดีอ่านง่วงมั้ยครับเส้นทางยาว
สนุกมัน93โลไม่เพราะว่ามันแบบพอมันขับแล้วมันแบบนิดหน่อยใช่ไหมพอได้โยกย้ายหน่อยใส่ไม่ได้แล้วมันตุ้มมันใหญ่ตอนนี้ป้องครับไปซื้อหูฟังอินเอียร์มาครับเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะเสียงดีครับเสียงดีเลยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการเสียงดีครับแต่ไม่เหมาะกับการฟังแล้วใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นยังไงช่วงแบบ20นาทีแรกอ่ะคือเพลินมากเลยเบสมาครบอะไรมาครบหมดอ่ะแต่พอหลังจาก20นาทีไปอ่ะประมาณ15นาทีอ่ะปวดหูโอ้โหทรมานแล้วนี่เราอัดมาประมาณชั่วโมงใช่ประมาณ100โลอ่ะ90กว่า90กว่าก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมเติมอีกสักถังนึงเดี๋ยวผมเติมน้ำมันเดี๋ยวเราอีกกี่โลถึงนะครับ80ครับเดี๋ยวเราจะถึงที่พักกันแล้วสวนศรีล้านนานะครับโอเคโอเคตากแล้วว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้นิดนึงก็คือการที่รอดจากเม็ดฝนนะครับที่แบบช่วงนี้คือเป็นช่วงดูฝนเลยแต่เราแบบไม่โดนฝนเลยครับน้ำเจอในอากาศแบบร้อนจัดๆเลยว่าอีก80กว่าโลเนี่ยครับเราจะเจอฝนหรือเปล่านะเหมือนเหรอแต่พี่ป๊อปมีสปอตไลท์ใช่ป่ะฮะอ๋อรถผมนี่คือไฟส่องกบอ่ะอาร์ตไฟส่องจังหวัดไปตกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวาขอถึงแล้วนี่หว่าพี่ป๊อปพี่หัวรอโยผมสิพี่ป๊อปถึงแล้วจะไปไหนดีสุดยอดออกตั้งแต่7โมงถึงทุ่มหนึ่งโอเคทุ่มหนึ่งดิโชคดีไม่ไปเชียงใหม่ไปเขียวถึงแล้วไปโรงแรมนะครับสวนศรีล้านนาเราถึงเวลา6โมงเย็น6โมง49นาทีนะครับซึ่งทางรถยนต์ที่ปาพี่หญิงถึงสักพักแล้วนี่เราเพิ่งถึงกันโชคดีมากที่ไม่โดนฝนเลยโอเคเราจะไปไหนกันครับคุณผู้ชมรับประทานมื้อค่ำครับผมเราจะไปดูเมืองต่างว่ามีอะไรน่ากินบ้างว้าวนี่ B2 เปิดหัวมาแล้ว B1 ว่าไงนะว่าน่าจะอร่อย มาถึงข้าวได้กินคำสองคำเป็นไงฮะรสชาติผิดจี๊ดเลยอ่ะถือว่ารสชาติดีถือว่ารสชาติได้โอเคเจ้า
รีวิวครับรีวิวสตรีทฟู้ดริมถนนจังหวัดตากยาวอยู่นะเส้นเนี้ยนะของกินยาวอยู่นะเมื่อกี้จบไปแล้วกับ EP 1นะคะ EP 2ความสนุกกับวิวสวยๆรออยู่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย ทำอะไรอ่ะเอ้าทำอะไรหั่นนิ้วหั่นอะไรวะหั่นนิ้วหั่นนิ้วหั่นนิ้วนี่ข้างแล้วนี่เห็นเปล่าโอ้โหตอนแรกเป็นไงตอนแรกเป็นไงตอนแรกเป็นอย่างงี้ตอนแรกเป็นแล้วตอนหลังอ่ะตอนหลังอีกโอ้โหเวลากินกินไงเนี่ยน้ำแข็งเยอะขนาดเนี้ยตอนเรียนน้ำแข็งให้ละลายลองลองโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋ออันนี้ถ่ายผมเปล่าวะเนี่ยใช่ใช่ใช่ถ่ายเราบิดให้อยู่อันนี้มองผมอยู่ใช่ใช่ใช่ไม่อันนี้ไม่เรียนแล้วเพราะว่ามันได้น้ำแข็งมันลงไปแล้วค่อยๆจิบมันลงไปแล้วสนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์